แบ่งก็ตามกันบ้างนะครับส่งไปให้คนโน้นเลยครับครับผมอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะเดี๋ยวรอเผาพร้อมกันเลยสวัสดีครับครับชื่อว่าคุณสายันแสงหนึ่งใช่ครับเป็นชื่อจริงนะสกุลจริงใช่ครับฟังนักร้องที่ผ่านมาประมาณ 5-6 ท่านเนี่ยมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็เก่งกันทุกคนนะครับมาถึงรอบนี้ก็ถือว่าสุดยอดกันทุกคนแต่ละคนก็เงินรางวัลทราบแล้วใช่ไหมว่าผู้เกียรติยศไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ปัญหามาด้วยใจรักสายันจริงๆเขาถามว่าทราบไหมไม่ได้ถามว่ามีปัญหาหรือเปล่าทราบกับเพื่อตอบให้ตรงประเด็นไอ้เรื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาใช่ไอ้เรื่องไม่ได้เงินนี่คือปัญหาใช่เห็นแก้เงินฮะเห็นแก้เงินเสียงมาจากทางไหนคนอะไรเดินหารอบหลังเวทีหาของเล่นไม่มีเลยมันไม่ใช่แต่นี่ลอกไปโน่นไปนู่นไปนู่นไปหาเอ็มแอมเอ็มแอมหาแล้วกระโดงก่อนที่ตอนที่ประกวดร้องเพลงฟาร์มจระเข้ใช่ไหมเครื่องเล่นผมนี่มีเป็นลังๆอ่ะผมไม่อยู่2อาทิตย์กลับมาหายเกลี้ยงเลยผมก็ไปเล่นหมดเลยมาฟังหนูพักผ่อนก่อนนะหนูนะหนูเลยนะขอไม่ตอนนี้ก็ยอมรับเนี่ยอยากจะเป็นหนูไหมเนี่ยมาไอทิพย์ป่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดครับนะคุณรูปร่างดีนะท่าทางดีถ้ามีเวลาเดี๋ยวไปช่วยแบกโอกเดี๋ยวจะอายโอกจะขนาดนั้นชื่ออะไรแล้วนัทนันแสงผู้ครับอยู่ธนังแสงผู้ครับผมอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอยู่อำเภอดอนเจดีย์ครับโอ้เป็นคนสุพรรณบุรีด้วยครับผมแล้วงานดอนเจดีย์เคยประกวดเขาบ้างไหมไม่เขาไม่จัดนะครับฮะเขาไม่ได้จัดการประกวดเขาเคยนะเขาเคยจัดเคยนะประกวดกันไหมเคยสมัยผมจำได้เมื่อประมาณอายุประมาณสัก25-26เลยนี่ก็ไปจัดเลยโอ้พูดยังจำได้แก่เลยยังแก่รู้อยู่ไม่เคยเจอกันไม่ไม่เจอพี่มา30 ปีเหมือนเดิมเปียบเลยอยากจะรู้ไหมว่ากินอะไรทุกนุ่งกับตาเขาเพียวปั๊บเมื่อกินแบบนั้นทำงานอะไรเราทำงานอะไรอยู่ทำงานไม่ได้ทำงานอะไรเลยครับตอนนี้อาชีพทำนาโดยตรงเลยโอ้โหทำนาโอ้ทำนาทำนาเยอะไหมล่ะไม่เยอะครับเจ็ดก็ได้ครับเหรอแล้วที่บ้านข้าวสีหรือยังไม่มีนะครับเพิ่งจะเริ่มทำครับเหรอครับผมเพิ่งจะเริ่มทำครับผมแล้วที่เหลืออยู่มันไม่ต้องถังสองถังอะไรเงี้ยปัจจุบันนี่เหลืออยู่ประมาณจะครึ่งถังเอามาฝากพรุ่งนี้มาฝากเขาสักประมาณ5 เม็ดเลยโอเคเลยครับแนวเพลงของสายันสัญญาครับอีกบทเพลงหนึ่งที่หลายคนในการชื่นชอบครับชื่อเพลงว่าความรักมันอยากคงเสียงปรบมือเป็นรายการให้ด้วยเพลงนี้เพราะมากเลยครับเอาแล้วคนร้องก็เพราะขนาดไหนฟังท่านที่รักและนักเพลงที่เคารพและบรรดาเพื่อนนักเพลงทั้งหลายอันเป็นที่รักยิ่งของสายันทุกท่านครับที่ผมใคร่ขอฝากผลงานเพลงชุดใหม่ไว้ในความอุปการะของท่านด้วยถ้ายังรักสายันสัญญากรุณาอย่าลืมผลงานเพลงชุดนี้นะครับท่านชุดความรักมันยาคุมมันจะถ่ายเทปดูเป็นเนี้ยโอ้ยอย่าพบคนหลายใจ
ือใช่ไหมญาติญาติเขาขึ้นมาเหมือนแผ่นเลยอ้าวพูดมีด้วยขึ้นมาคุยด้วยพูดปิดพูดปิดดิสเซนแบบสายอย่างแบบพี่เป้าผมไม่ใช่ว่านำเอาอะไรลีลาของพี่เป้ามาล้อเลียนนะแต่นี่คือเป็นเอกลักษณ์ของพี่เป้าเอกลักษณ์ของการยังคงจำได้ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงหรือว่าลีลาท่าทางในการพูดของพี่เป้าพูดแนวพี่เป้าให้ฟังสักนิดนึงสิบนิ้วพูดด้านหน้าเวทีของแบบพี่เป้าแต่พูดยากสิบนิ้วแบบสิบนิ้วเลยน้องเขากราบประดาแฟนเพลงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ด้านหน้าเวทีและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะวันนี้ผมณัฐนันท์แสงผู้ได้มีโอกาสนำบทเพลงความรักมายาผมมาฝากกับประดาแฟนเพลงท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ด้านหน้าเวทีและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสำหรับวันนี้เป็นงานรำลึกถึงวันที่พี่เป้าจากไปแฟนเพลงพี่เป้าทุกท่านจากใจจริงนั่งอยู่ด้านหน้าเวทีทุกคนเลยผมคิดว่าถ้าไม่ใช่แฟนเพลงของพี่เป้าเลยตัวจริงแล้วคงจะไม่อยู่เพราะว่าตอนนี้ก็เวลาทุกจะเด็กขึ้นมามากเลยผมคิดถึงพี่เป้าครับผมส่วนผมเองก็คิดถึงพี่เป้าอยู่จึงได้มีโอกาสมาร่วมงานสำหรับงานนี้ด้วยผมจะไปหาพี่เป้าเลยนะครับยังครับผมอยากพูดต่างไม่ต่างพูดต่างเขาแล้วยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวสักครู่เราจะได้ทราบผลการตัดสินกันนะครับว่าใครจะได้เข้ามานะครับขอบคุณมากครับพักผ่อนเลยเชิญครับคนนี้แหละ uh-huh. พูดยิ่งเหมือนจัดเลยนะเหมือนเลยใช่ไหมเหมือนแต่ก่อนที่จะฟังน้ำเสียงของนักร้องท่านต่อไปนะครับขอเชิญนักร้องที่เหลืออีกชุดหนึ่งชุดสุดท้ายขึ้นมาเลยคุณบุญธรรมเรืองจรัสคุณธรรมเอ้ยคุณณัฐนากรทรัพย์มนตรีมาขึ้นมาคุณสมพงษ์โคตะคำสมพงษ์ขึ้นมาด้วยทั้งหมดเลยใช่ไหมคุณสมพงษ์นะคุณเด่นศักดิ์สะอาดเอี่ยมเอาเด่นมาด้วยเด่นห้าคนเดียวใช่ไหมและคุณสมปองมณีอินครับอ้าวเชิญครับคือคนเดียวทีเดียวนี้เลยแหมเขาเรียกปั๊บนั่งกันเป็นแถวเลยนะจริงเชียวมากลับมาที่คุณโสพิษแซ่อึ้งครับได้ข่าวว่าปีที่แล้วก็มาครับปีที่แล้วมาครับแล้วเป็นยังไงฮะก็ได้ลองได้ที่สองแล้วอ้าวปีที่แล้วที่สองปีนี้ก็แล้วแต่ก็ทำได้ดีแค่ไหนก็คงจะที่สามนะที่หนึ่งตรงหนึ่งสิเออนะต่อไปหนึ่งก็สิบไปเลยครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่ไหนเอาและวันนี้จะเป็นบทไม้สำหรับปีที่สี่กันตรงนี้นะครับก็บอกเองวันไหนปีไหนก็ไม่ได้แล้วข้ามันเรื่องใหญ่ทางนี้อย่าข้าจัดการเองท่านศรีสุทนนคราชกับศรีสุวรรณนคราชเป็นพญานคราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรคำชะโนดแท้ๆเลยพี่ในเรื่องผมเป็นเท้าเลยนะครับศรีสุวรรณนาคราชศรีสุวรรณนาคราชสร้างที่คู่แข่งกับพญาศรีทุโธนะเป็นคำชะโนดนะที่แม่น้ำโขงแต่ตัวพี่เล่นเป็นท้าวศรีสุวรรณนาคที่ขุดไปน้ำน่านแข่งกันก่อนที่จะมาเป็นตำนานคำชะโนดนี่แหละพี่สิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้และไม่รู้เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเป็นคำบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพยนตร์ที่เล่ากล่าวขานถึงความเป็นมาของคำชะโนดที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วครับทุกวันเนี้ย
พราะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตการเป็นประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นท้าวสุวรรณนาคซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลหรือเป็นพญานาคองค์นึงที่คลองที่พี่บอกก็คือแม่น้ำน่านใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นบุญกุศลเพราะตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะขึ้นไปจังหวัดน่านมากที่สุดแม่น้ำโขงไม่เคยได้ไปก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องตำนานคำชะโนดถือว่าเป็นความโชคดีผมด้วยที่ได้รับโอกาสจากพี่เทพที่ให้มาร่วมงานตรงนี้อย่าลืมดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับโดยเฉพาะผมเป้าปรปักษ์จริงๆก็เปลี่ยนบทบาทนะเนี่ยถ้าหลีกเล่นจากสังคมวงการบู๊มานานแล้วคงได้มีโอกาสโหนเข้าใหม่แต่โดยเฉพาะชื่นใจครับเป็นท้าวสุวรรณของดูยากแม่น้ำน่านติดตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำน่านมายังไงแม่น้ำโขงมายังไงและยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่มันจบมายังไงต้องชมนะครับจากทำชะโนดอย่ามาจะไปปิงวางยมหน้าอยู่แล้วก็โอ้โหยิ่งน่าตามเลยรวมถึงเจ้าพญาด้วยพี่ตายเลยครับนี่มีหลายภาคเลยต้องติดตามนะครับคำชะโนดตำนานคำชะโนดนะครับฝากด้วยนะครับผมเป้าวรปักษ์